ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ลงมาตรวจงานตอนเย็นมีเรื่องหลายเรื่องที่น่าชื่นใจมากนะคะหนึ่งในนั้นคือการทำระบบน้ำหยดของแปลงกุหลาบในอีกส่วนหนึ่งซึ่งพวกเราทำกันเองแล้วค่ะตอนนี้เราไม่ต้องจ้างใครทำแล้วแต่เราจะทำให้น้ำที่มาจากแรงดันสูงนะคะของสิ่งที่เราตั้งใจในการที่จะไม่ต้องใช้แรงงานเยอะทำยังไงเราถึงจะได้กุหลาบที่มีระบบของการใช้แรงดันน้ำโดยมีคนของเราเป็นคนทำเองอันนี้เป็นอีกหนึ่งของความสามารถของพวกเราแล้วล่ะค่ะจะเห็นเลยว่าในหนึ่งวันนี้โปวันลบพาเข้าเป้าโดยมีการทำงานด้วยคนทั้งคณะแม่ชีกลุ่มสะใจดีตลอดจนการมีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราจากคุ้มดำเนินโดยแม่กบพรุ่งนี้จะมาเพิ่มอีก30คนก็จะเป็น60คนหุบเขาโพธิสัตว์แทบเสร็จเลยค่ะทุกเรื่องนะคะรวมทั้งคณะแม่ชีที่เก่งกาจเหลือเกินวันนี้ในการที่จะมีการวางแผนว่าคน30คนของแม่กบที่จะมาเนี่ยจะช่วยเราไม่ใช่แค่เพียงถอนหญ้าตัดหญ้านะคะแต่จะเป็นคนที่ขยายพันธุ์ของถั่วบราซิลและต้นกระดุมทองนะคะเป็นกระดุมทองที่วันนี้เราเกี่ยวจากกระดุมทองกลุ่มแรกที่คุณแม่ซื้อมาต้นละบาท25สตางค์นะคะที่มีความแข็งแรงมากแล้วที่จะตัดจากต้นกลางกลางใจหุบเขาอันนี้เรายังจ้างเขาทำนะคะอันนี้คุณแม่สังเกตเห็นว่าเส้นสายของเขาเนี่ยมียาวมีสั้นซึ่งอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวคณะทำงานต้องดูเมื่อกี้ไปมันมีแต่สั้นเท่าๆกันแต่อันเนี้ยมียาวมีสั้นที่จะเปลี่ยนกันแล้วก็ต้องขอบคุณอัศวินวิวัฒน์นะคะซึ่งวันนี้เขาไปเอาอุปกรณ์ที่โรงงานของคุณวิวัฒน์แล้วก็ไปรับเอาเรื่องของการที่จะทำปุ๋ยนะคะมาผลิตปุ๋ยให้ทันเพราะวันนี้ปุ๋ยที่เราทำจากโครงการทำขี้ให้เป็นปุ๋ยมาอยู่ที่ต้นนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าต้นนี้ถูกเกี่ยวถูกเกี่ยวโดยคณะแม่ชีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคณะแม่ชีก็จะเกี่ยวต้นกระดุมทองแล้วก็มีปุ๋ยใส่ลงไปที่ต้นกลางเพราะเราสังเกตว่าต้นกลางเนี่ยลากลอยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะต้องรดน้ำที่ต้นนี้แล้วก็อันนี้ก็จะต้องเอาซิงค์มาฉีดป้องกันเชื้อรา3วันต้นนี้ก็จะกลายเป็นต้นกลางกลางใจหุบเขาโพธิสัตว์ที่ได้รับการดูแลเป็นต้นแรกและเชื่อว่าการทำงานนี้จะเป็นอีกหนึ่งการทำงานที่ทำให้คุณแม่เห็นถึงความสามัคคีธรรมนะคะเราควรจะได้รับรางวัลกันอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะทำงานแข่งกับฝนวันนี้ฝนพรมมานิดเดียวเองแต่ให้โอกาสเราทำงานอย่างเต็มที่เดี๋ยวคุณแม่จะพาลุยไปที่ต้นนี้เลยค่ะต้นโพสกลดูนะคะเดี๋ยวจะไปดู before คือก่อนที่เราจะได้หมื่นต้นกับคณะแม่ชีที่วางแผนกับ30คนของแม่กบหมื่นต้นเนี่ยคนละ 2-300 ต้นเนี่ยทำได้อยู่แล้วอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานที่สำเร็จเดี๋ยวจะขอให้คนดึงสายน้ำให้คุณแม่หน่อยมันเปิดได้ไหมสายน้ำอันนี้มาดูซิว่าเปิดได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาอ่ะนันทวันเรามานี่กันก่อนเลยเราจะเดินขึ้นไปในบนนี้ได้ไหมไปดูเนี่ยค่ะเราจะลุยเข้าไปตรงนี้ได้ไหมไปดูก่อนมาอันนี้เราทำจริงแล้วเพราะพวกนี้เนี่ยคนของแม่กบเขาไม่สามารถที่จะมาลุยอย่างนี้ได้เนื่องจากว่าเขาเยอะแต่เขาไม่รู้เป้าหมายของเราเราเดินขึ้นน้ำดีกว่ามาไปน้ำดีกว่า
เราอย่าไปทางนี้เลยเราไม่คุ้นถ้าตอนนี้มันเย็นแล้วงูเงี้ยวเกี่ยวขอไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นอะไรที่แบบต้องมีแต่คนตามไม่มีคนนำเดี๋ยวดูเองค่ะเราเคยขึ้นทางนี้นี่ตอนที่เราเคยทำได้อะมันเป็นอะไรที่พวกเราไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมาวิ่งหลบกล้องอ่ะดึงสายน้ำไว้เลยนะเดี๋ยวคุณแม่จะรดน้ำที่ต้นกางใครไปรดน้ำให้ได้ก่อนสายนี่แหละลองเปิดดูอันนี้คือต้นนี้นะคะต้นสะเก็ดเงินตอนนี้เราสางสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะเราสางดึงสายนี้ไปเลยค่ะจอยสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะคุณแม่ตั้งข้อสังเกตว่าข้างล่างมันรกพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยอันนี้พอกลางวันมันตึงกลางคืนมันจะหุบนะคะดึงสายน้ำนี้ไปลดต้นมาเราขึ้นได้อยู่แล้วล่ะนันทวันเรารู้เส้นทางของเราอยู่คุณแม่เนี่ยไม่ใช่คนเร็วนะแต่คุณแม่เป็นคนที่มีความจดจำโอ้น้ำเต็มเลยอ่ะเนี่ยค่ะชื่นใจไหมคะชื่นใจเนาะเช้าขึ้นมาก็เดินดูน้ำเต็มบ่อโพสกลอยู่ข้างหน้าเรานี่ไงนี่คือวิถีวัฒนธรรมของการทำงานเดี๋ยวเราต้องฝึกคนทำงานของเราจริงๆอันนี้คือบ่อที่เราดึงน้ำจากบ่อมังกรขึ้นมาเป้าหมายของเราคือโพสกลไปเลยค่ะไปที่โพสกลหาวิธีการเปิดน้ำว่าเดี๋ยวจะลองมาจบตรงนี้ต้นเบาบาบทุกต้นเดี๋ยวไอ้ต้นเล็กๆพวกนี้เราจะสอนว่าเราเล็มต้นเล็กแล้วเราส่งกิ่งอันนี้เราต้องสอนตะวันขอปุ๋ยเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจะลดก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ใส่ปุ๋ยวันนี้ถ้าฝนไม่ตกฉีดซิงค์เลยเรียนแจ้งว่าท่อน้ำกำลังซ่อมอยู่ก็เลยยังไม่มีน้ำเดี๋ยวพวกหนูตักเอาในสระก็ได้โอเคตักแล้วลดเลยนะคะทำให้ต้นกลางกลับมากลางตัวต้นเล็กอ่ะหนูเกี่ยวเลยเพราะว่าถ้าเท่าที่มองดูคุณแม่ว่าเราเป็นคุณนายไม่ได้หรอกนั่งทำอย่างนั้นหมื่นต้นไม่มีทางเสร็จขอให้เกี่ยวอันนี้ไปแล้วไปแช่รากไว้เพื่อที่จะทำไม่เป็นไรคุณแม่เดินได้ตะวันไปเลยไม่เธอต้องรู้ว่าคุณแม่แข็งแรงกับการทำงานตรวจงานถ้าคนในบ้านทำงานให้คุณแม่ตรวจได้นี่ไงตะวันขึ้นไปข้างในเลยดึงจากต้นลงมาต้นโพเป็นนางเอกเพราะฉะนั้นเกี่ยวออกมาให้หมดเลยแต่ไอ้ที่ลามอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะเอาลงไล่มาเหมือนอนุนเลยค่ะอารมณ์เดียวกันเลยค่ะขอให้30คนที่มาเนี่ยเอาดินใส่ปุ๋ยเป้าหมายพวกนี้คือหมื่นนี่นะไม่ชีจ้าเมื่อเกี่ยวเลยค่ะถ้าพวกนี้เอาคนเหล่านั้นมาเกี่ยวเราก็จะไม่รู้ว่าจะได้หมื่นหรือเปล่าเราต้องรู้ว่าเราเกี่ยวเองพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดโพจะไม่เหลือสิเนี่ยมันจะเหลือแต่ตำลึงการทำงานแรกของคุณแม่ที่เห็นจากการทำงานกับคณะแม่ชีพวกนี้นี่มีความรักมีความเสียสละในคุณแม่มากนะคะรักในพระรัตนตรัยมากมีต้องบอกว่ามีจิตวิญญาณไว้เพื่อเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนมืดเนี่ยค่ะอันเนี้ยต้องเกี่ยวแล้วขนไปทีนี้ถ้าไม่มีน้ำแช่วันนี้เราแช่ไว้คืนนี้เลยได้ใช่ไหมน้ำตรงนี้ได้ป่ะไม่น้ำแช่ลากอ่ะคุณแม่ว่าไม่อ่ะพอเสร็จใส่ถุงแล้ว
เอาไปวางไว้ตรงนั้นเลยหาทางจัดลูกให้มีสัก10ลูกในการทำงาน10ลูกเพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้10คนนะคะเป็นหัวหน้าไว้10คนจ่ายงานแบบโปรวันลบวันนี้เลยค่ะแล้วใน10คนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่สอนคน30คนโดยวิธีการทำให้เห็นปากนับจำนวนจากการซื้อครั้งเดียวแล้วขยายพันธุ์ไปค่ะทางนี้เราก็โยนไว้ทางด้านนี้เลยนั่นแหละโยนลงมาเรื่อยๆตะวันไม่เป็นไรคุณแม่ไม่ช่วยค่ะต้นนี้เป็นต้นที่น่าตื่นเต้นมากนะคะคือหนึ่งอายุเยอะแล้วก็มีลักษณะของการถูกล้อมมาที่แบบยังไม่โคม่าเหมือนต้นคุณย่าใส่ทองคุณย่าใส่ทองนี่ยากจริงๆขอบอกเลยเนี่ยภาวนากันอยู่เนี่ยเคยแบ่งบานขึ้นไปได้แล้วปรากฏว่าชะงักเพราะว่าแดดร้อนมากในช่วงนั้นแล้วพอแตกแล้วเนี่ยมันยากเลยแต่เรายังพยายามอยู่หวังว่าคุณย่าใส่ทองของเรายังเป็นนักสู้แต่ว่าโพสกลเนี่ยรอดค่ะแต่รอดในบางกิ่งไม่ได้รอดทุกกิ่งแล้วก็กิ่งที่เป็นตรงกลางเนี่ยเรายอมเสียไปเพราะว่ามันเสียมาตั้งแต่ตอนยกมาแล้วแต่เนื่องจากเราอยู่ในเขาเรียกว่าความไม่หยุดพยายามใช่ไหมเราไม่หยุดความพยายามเราจึงสามารถที่จะยังประคองความรักของเรายังไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกับการเกี่ยวตอนเช้าต่างกันนะเกี่ยวตอนนี้แล้วก็เอาไปเลยมีความฉลาดในการจ่ายงานคนหน่อยขอคนเพิ่มอีกสัก3คนเพื่อจะล้อมต้นนี้ให้ได้5คนแล้วก็ลงไล่มาเลยค่ะเราแค่นี้ไม่พอมืดจอยไปสั่งให้คนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการที่จะทำจากคราวที่แล้วจ๊ะมีใครอีกอะไม่ชี้จ๊ะมีใครที่เกี่ยวเก่งอีกเมื่อเช้านี้ไงคุณแม่เห็นทำอยู่อะเมื่อเช้าก็ทำกับแม่น้องแล้วก็น้องใหม่ช่วยกันดึงอะเจ้าค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเกี่ยวก็จะมีจ๊ะกับเอากลุ่มนั้นมาจอยเอากลุ่มเมื่อเช้านี้มาทำงานให้สำเร็จในนี้ด้วยเพราะว่ามันมีผลแล้วอันนั้นเราทำกลางคืนได้เราแช่ได้ขอมาเกี่ยวก่อนเพราะพวกนี้ถ้ามีของให้คนทำได้มันจะสามารถไปบรรจุกล่องได้วันนี้คุณแม่มีความสุขมากนะคะที่อยากจะเล่าว่าขณะที่คุณแม่สั่งงานตอนเช้าเสร็จแล้วคุณแม่เห็นจากการประชุมเนี่ยที่เราพูดกันในการประชุมแต่เราต้องมีโฟร์แมนจริงๆที่จะเอาคำพูดของคุณแม่เนี่ยไปจ่ายงานถ้าปล่อยทุกอย่างเนี่ยโยนลงไปนะคะแล้วให้ทุกคนคิดไปทำงานเนี่ยถ้าเราต้องการงานเร่งวิธีการนี้ไม่ได้ต้องทำอย่างที่โปวันลบทำคือ1ซ้อมขอความกรุณาว่าขณะนี้คุณแม่กำลังออกอากาศนะคะจอยเอาเอกสารของคุณแม่มาตรงนี้งดการพูดคุยตอนทำงานแซงการออกอากาศนิดนึงพอดีพวกเราทำงานกันอยู่เมื่อเช้านี้นะคะแล้วเราก็มีรางวัลไหมคุณแม่ต้องใช้คำว่ารางวัลไหมคะรางวัลที่คุณแม่ได้วันนี้ก็คือตอนช่วงที่คุณแม่ขึ้นพักเนี่ยค่ะท่านเจ้าปกคุณพระพรหมเสนาบดีนะคะเป็นพระอาจารย์ที่คุณแม่ก็ต้องบอกว่าท่านติดตามการทำงานโดยที่คุณแม่เห็นท่านมีเมตตามากนะคะแล้วก็มีต้องบอกว่ามีใจสนับสนุนนะคะเมื่อสักครู่นี้
คุณแม่ได้โทรศัพท์ไปกราบขอขมาท่านว่าคุณแม่ไม่ได้ลงมารับท่านเองเพราะคุณแม่ไม่ทราบมันเป็นช่วงที่คุณแม่ทำงานครึ่งวันแล้วคุณแม่ได้พักแล้วตอนที่พักเนี่ยทุกคนก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านท่านเป็นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดปทุมนะคะต้องบอกว่าเป็นวัดปทุมคงคาราชวรวิหารซึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค7ถ้ามองกันจริงๆท่านคือคณะสงฆ์ที่ถ้าเราทราบว่าท่านจะมาเยี่ยมเราเราต้องเตรียมตัวการรับท่านแต่คุณแม่ไม่ทราบแต่การทำงานหนักของคุณแม่มักจะมีรางวัลเสมอเมื่อสักครู่นี้คุณแม่โทรศัพท์กราบขอบพระคุณท่านแล้วรู้สึกเสียใจขอเข้ามาที่ไม่ได้ต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เองท่านบอกไม่เป็นไรเลยท่านมาเพื่อชื่นชมในสิ่งที่คุณแม่ทำใช้คำว่าต้องใช้บารมีมากในการทำงานบารมีคืออะไรคะบารมีคือการทำงานอย่างถ่อมตัวทำไปเรื่อยๆแค่เราต้องการที่จะปลูกป่าเราใช้ธรรมะอาบรดใจเราเหมือนกับเราได้น้ำคือธรรมะอาบรดใจเราเราก็มีแรงที่จะมาดูโพสกลแล้วก็วางแผนการจัดการที่จะทำงานตรงนี้เนี่ยด้วยสำนึกว่าเราได้โอกาสที่จะรับใช้ได้โอกาสที่จะได้ฉุดช่วยหัวใจของเราเราได้ขยายผลเหมือนเรากำลังจะขยายผลต้นกระดุมทองที่เราบอกว่าเราซื้อเขาต้นละบาทไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปหาเงิน1บาทแต่ว่ามันเป็นบาทฐานในการที่จะทำงานเชิงขยายผลที่จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะส่งต่อสิ่งที่เราขยายนี้ไปคุมดินไปปกคุมอย่างนี้ค่ะก็ถึงเรียกว่าบารมีอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกท่านบอกทำได้ยังไงจากที่ไม่มีน้ำจนมาถึงที่ที่มีน้ำถ้าในภาษาการปฏิบัติก็คือไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนก็ตามเราสามารถที่จะมีพระธรรมคือน้ำที่อาบรดใจเราแล้วเราก็แผ่ออกไปชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยค่ะสิ่งที่คุณแม่กำลังดูตัวอย่างเพราะท่านก็จะเห็นงานใน Facebook ของเราอยู่ท่านบอกว่าท่านติดตามนะท่านชื่นชมท่านติดตามคุณแม่มีบารมีมากนะอดทนมากเพราะว่ามันต้องทำงานกับคนจำนวนหนึ่งถึงต้องเอาหัวใจมาทำงานด้วยกันโดยมีพระธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมด้วยกันแล้วก็เสียสละวางแผนเราไม่ใช่มนุษย์แรงงานแต่เราเป็นคนทำงานที่เราอาศัยความกตัญญูของเรากับพระธรรมเป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงใจเราจนที่เนี่ยมีน้ำคือพระธรรมการวางระบบน้ำก็ดีการย้ายต้นคุณย่าใส่ทองมาเพราะว่าถูกล้มได้รากเน่าก็ดีหรือการย้ายต้นโพสกลเพราะเขาต้องการปลูกอาคารของราชพัฒน์คือที่เรียกว่าโพสกลเพราะมาจากจังหวัดสกลก็ดีซึ่งขณะนี้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่คน5คนโอบนะโพสกลเนี่ยลอง5คนลองโอบดูสิไหนลองห้าคนลองตรงเนี้ยโอบดูสิโอบโพสกลดูสิลองโอบดูเลยมาลองต่อไปสิว่ากี่คนโอบห้าคนเนี่ยไม่จบนะคะต้อง10คนโอบเลยนะคะนี่ยังไม่ถึงกันเลยห้าคนนี่ยังไม่นะลองดูสิขาดอีกกี่คนนะลูกไปต่อ
โอ้คุณแม่ว่า10 คนโอบนะเนี่ยดูค่ะยังขาดอีกเท่าไหร่ตะวันลองดูสิกี่คนโอบแล้วใช้เป็นคำว่าโอบเลยดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คนได้ไหมลูกได้ไหมตะวันฮะ12 คนโอบอ๋ออังงั้นนับสิเหลือคน1 2 3 4 5 6บอก9การมาโดยธรรมชาติคือหนึ่งของที่บอกว่ามาให้กำลังใจท่านมาทำธุระนะคะคุณป้าจำลองกับป้านันก็บอกว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้ท่านเลยไม่พักบ้านลูกศิษย์เลยตรงดิ่งมาหาคุณแม่แล้วก็ไม่มีใครปลุกคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปขอเข้ามาท่านท่านบอกไม่เลยให้พักเพราะว่ารู้อยู่ว่าป่วยยังทํางานงั้นก็วันนี้ก็ได้รางวัลแล้วเนี่ยได้วัคซีนทางจิตวิญญาณสวยมากนะอันนี้อยากให้ดูซิว่าถ้าน้ําขังจริงๆจะได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่ที่นึกถึงการทํางานที่เรากล้าที่จะเอากระสอบชุบปูนนะคุณแม่เห็นกำลังใจของคณะแม่ชีที่ทำงานถวายพระธรรมหลายคนบอกว่าทุกคนรักคุณแม่แต่คุณแม่ว่าทุกคนรักพระธรรมเพราะคุณแม่เองก็รักพระธรรมเคารพในพระธรรมนะคะเธอลองสังเกตไหมว่าคนที่เดินมามาพร้อมอุปกรณ์หรือมาโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรเธอก็จะเห็นเลยว่าคนที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยเขาลงรายละเอียดอ้าวหนูมาพร้อมอุปกรณ์หรือเปล่าลูกกลุ่มแรกอ่ะกลุ่มพ่อชง7หรือว่ามรรค8มีอุปกรณ์หรือเปล่าคะโอเคถ้าอย่างนั้นอุปกรณ์มีแล้วจริงไหมดูบรรดานกกระยางสิคะมาพร้อมอุปกรณ์ไหมฝนเริ่มตกแล้วนะคะถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าการบริหารจัดการที่ดีที่สุดคือจอยจอยไม่ต้องอยู่ตรงนี้กับคุณแม่เลยจอยไปบอกเขาว่าเขาควรอย่ามาแบบด้วยมือเปล่าสิ่งที่คุณแม่ต้องการเพราะคุณแม่สั่งไปว่าให้ทุกคนมาพร้อมอุปกรณ์แล้วตรงนี้ต้องเสร็จเกี่ยวลงมาเถอะเพราะพรุ่งนี้เราเนี่ย10,000 ต้นจาก2 ต้นเนี่ยก็น่าจะได้แล้วล่ะแล้วค่อยๆทำอย่างอื่นไปใช่ไหมตะวันนี่ไงไม่ชีน้องที่เธอต้องการให้คุณแม่ช่วยแล้วเธอไปไหนเมื่อคุณแม่เข้ามาถึงตรงนี้การจ่ายงานคนเนี่ยสำคัญมากเลยนะอ่ะไปเลยค่ะหาอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้ก่อนทำวัดวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระจันทร์สีชมพูใกล้โลกที่สุดคงไม่ใช่มั้งกันไกลคงไม่ใช่มั้งนี่นี่มานี่ดีกว่าหนูจ๋ามานี่มานี่แล้วไปเก็บที่เขาโยนทางนู้นแล้วเอาใส่ถุงแล้วไปขนเห็นไหมเห็นไหมมาโดยไม่ได้รู้เป้าเลยนี่ทำให้ดูแล้วตั้งแต่ต้นที่1นะยังเหมือนเดิมถุงดำอยู่ไหนจ๊ะเธอคือกลุ่มที่ทำตอนแรกหรือเปล่าแล้วทำไมเธอไม่เอาถุงดำมาใส่ล่ะไม่ทราบว่ามาทำอะไรจ้าไม่ชีน้องเธอร้องขอให้คุณแม่ช่วยเธอมาโดยเธอไม่บอกทีมของเธอว่าจะมาช่วยอะไรเธอจะเดินอีกกี่รอบล่ะ
ก็เมื่อเช้านี้ก็เดินอยู่วุ่นอยู่ไม่ใช่หรอเป้าหมายของเราคือหมื่นต้นคุณแม่บอกเป้าเธอเก่งกันทุกคนเลยเชื่อคุณแม่เธอต้องมาพร้อมอุปกรณ์ถ้าเธอจะเดินออกจากสตาร์ทแล้วเธอไม่รู้ว่าเป้าของเธอคืออะไรเธอจะต้องเดินอีกหลายเที่ยวแล้วชีวิตเราไม่มีเวลาเช่นนั้นเธอต้องเลือกผู้นำคือสติปัญญาของเธอไปจัดการเอาตรงนั้นไปกองตรงนั้นเพื่อให้ได้หมื่นต้นในวันพรุ่งนี้นั่นคือเป้าที่คุณแม่บอกตั้งแต่ที่ประชุมป่ะตอนนี้คุณแม่ออกอากาศอยู่ด้วยนะถ้าเธอเดินหกล้มเธอก็หกล้มกลางอากาศไปเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยถ้าคุณแม่รู้ว่าท่านมาคุณแม่เอาพวกเธอใส่ชุดขาวตั้งรับท่านเจ้าคุณอาจารย์ของคุณแม่นะเธอได้โปรไฟล์ที่พิเศษมากแต่บุญเธอไม่ถึงเพราะเธอทำงานไม่มีเป้าคุณแม่อยากรู้ว่าต้นไม้ที่กำลังดึงขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคือต้นตำลึงใช่ไหมถอนรากถอนโคนเลยค่ะถอนรากถอนโคนเลยค่ะเพราะว่ากิ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะมันคือกิ่งที่ตายเพราะว่ามันไม่ได้นั่นตะวันต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ต้นโพตรงนั้นให้หมดเนาะเอาออกเลยค่ะมนุษย์เนี่ยแปลกเนาะถ้าคนไม่รู้เป้ามันจะสำเร็จได้ยังไงอะพอมันรู้เป้ามันจะรู้อุปกรณ์ทำอะไรเพื่ออะไรแล้วลงรายละเอียดว่าอย่างไรเนาะถ้าเราฟังเสียงคนที่ตัดสินใจไม่เฉียบขาดเนี่ยเราจะกลายเป็นแค่มนุษย์คนงานแล้วคุณแม่ก็พยายามพูดมากในเรื่องเหล่านี้กับคณะแม่ชีซึ่งจะต้องเป็นคนที่จะต้องลีดคนอะเนี่ยการหลีดคนเนี่ยถือเป็นความสักเซสมากที่ใช้ปัญญาเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเถอะเราหลีดเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเราจะเข้าเป้าหรือเปล่ากับการมาของคนที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนบวชเนี่ยจะถามว่าบวชทำไมถ้าบวชเพื่อนิพพานมันก็จะรู้ว่าอะไรคือทางเหมือนกันเลยฉะนั้นต้องให้อภัยกับความไม่รู้แต่ว่าไม่ยอมที่จะเป็นคนที่ไม่รู้ในการที่จะทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่คุณแม่ลงทำงานในเช้านี้ถ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าคุณแม่มีบารมีเหลือเกินคุณแม่ว่าคุณแม่มีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสในใจคุณแม่มากกว่าส่วนคนอื่นเนี่ยจะใช้นิพพานเป็นธรรมอันยิ่งละชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบมีขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่มีต้องไม่โลเลเนาะเป้าต้องชัดนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเนี่ยโอวาทปาติโมกบอกชัดและบอกวิธีการไงคือละชั่วทำดีรักษาใจให้ขาวรอบแล้วบอกว่าอาวุธคือขันตีคือความอดกั้นการสื่อสารคือไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ฆ่ารู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดมันถ้าเราเนี่ยรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดไม่ใช่ว่าเราหนีงานเนี่ยค่ะเราทำงานแบบนั่งนอนในที่อันสงัดเราไม่ทำงานอย่างเพ้อเจ้อเราไม่ทำงานอย่างรอคำสั่งแต่เราทำงานอย่างเรารู้เป้าไงเรารู้ว่าเป้าของเราคือนิพพานนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งคุณแม่มองว่าการทำงานเช่นนี้คุณแม่สอนแล้วหลายครั้งแต่ถ้าคนหนึ่งคนไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะหลีดไม่ได้การหลีดไม่ได้คืออะไรคือความศรัทธาในงานของตัวเองไม่มีเพราะเราไม่เห็นความสำเร็จเราไม่เห็นความสำเร็จร่วมกันคุณแม่กำลังสร้างรูปธรรมให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอันนี้จากการถูกร้องขอของแม่ชีน้องนะคะแม่ชีน้องแม่ชีวิวเวลาอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องขอวันนี้คุณแม่ช่วยเลย
นั่นคุณแม่ช่วยเป้าของคุณแม่คือสอนให้คนรู้ว่าอุปกรณ์คืออะไรเป้าของเราคือนิพพานอุปกรณ์ของเราคืออะไรคือภาชนะไร้เสียงคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิขับไปที่ไหนอริยมรรคมีองค์8ถ้าสัมมาทิฏฐิมีแล้วซ้ายหนทางนั้นจะเป็นสัมมามรรคเป้าหมายของสัมมามรรคคืออะไรคือสัมมาวิมุตติโดยวิธีการทำงานต้องเป็นอะไรพัฒนาจิตเป็นเจโตวิมุตติมีปัญญาวิมุตติเนี่ยค่ะแล้วมีมรรคสมังคีเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้พูดเรื่องมรรคสมังคีกันไม่รู้เรื่องมรรคสมังคีเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาปัญญาต้องเป็นสารถีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลศีลในการทำงานมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขณะจิตเดียวเป็นมรรคสมังคีทีเดียวจบเลยอันนี้คือการปฏิบัติข้างในและถ้าเอามาเปรียบเทียบกับการขยายผลของต้นไม้เรามักจะพูดกันว่าราคาเท่าไหร่คุณแม่ก็ทำให้ดูว่าถ้าเอาราคาเป็นที่ตั้งมันจะหมายถึงราคาแต่ถ้าเราเอาปัญญาเป็นที่ตั้งเราจะการขยายผลสิ่งเหล่านี้แล้วสามารถที่จะไปถึงการทำงานที่มีหมื่นต้นได้ค่ะเพราะหมื่นต้นนั้นเราไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่เราสร้างมันด้วยอะไรคะสติปัญญาเห็นไหมคะมีปัญญามีศีลมีสมาธิมีมรรคสมังคีมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนาและมีปัญญาภาวนาถ้าอย่างนี้ค่ะเราจะไม่ทำงานอย่างใช้แรงงานแต่เราทำงานอย่างใช้ปัญญาในการบริหารแรงแล้วก็บริหารงานกราบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระผมเสนาบดีที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ต้องเคร่งครัดในการทำงานมากกว่านี้วันนี้ก็อบรมคนมากเลยที่ไม่บอกคุณแม่คือทุกคนก็คิดแทนคุณแม่หมดว่าคุณแม่พักแต่การพักของคุณแม่นี่แหละค่ะคือการได้ทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเรามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระบรมครูมีพระธรรมเป็นแม่มีสังฆะที่สื่อสารไม่มีคนสั่งการค่ะเห็นไหมคะเมื่อได้รับการร้องขอคุณแม่ลงช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วยังไม่มีเครื่องมือไม่มีเป้าหมายก็พยายามเล่าให้ฟังก่อนสอนผ่านสื่อเลยและถ้าเผื่อพวกนี้มีความสำเร็จร่วมกันก็ต้องขอบคุณคนร้องขอที่ทำให้เราเป็นยังไงคะเราสามารถเข้าถึงความสำเร็จร่วมกันไม่ชีที่ปวดใหม่ที่เดินมายังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรพรุ่งนี้ก็ต้องฟังรายการนี้ละค่ะแล้วก็สามารถคุณแม่ไม่คิดว่าเธอต้องยืนอยู่ตรงนี้แล้วส่งต่ออย่างนี้คุณแม่ว่าเมื่อเช้าเธอทำได้ดีมากเลยเธอมีถุงดำเธอจับใส่ถุงดำค่ะของไม่ยับ1คนไปเอาถุงดำมาค่ะโอเคแล้วใส่ถุงดำแล้วเอาไปเพื่อที่จะเตรียมพอพรุ่งนี้ถ้าคน30คนมาเธอไม่มีวัตถุและอุปกรณ์ให้เขาเธอจะไม่เข้าเป้าในหมื่นต้นถูกต้องไหมลูกสาธุค่ะเอาละคุณแม่จะไปยืนรดน้ำอ้อแต่ตะวันบอกว่าไม่มีงั้นเดี๋ยวไปต่อการรดน้ำที่ต้นกางเพราะไม่อย่างนั้นแล้วต้นกางจะมีปุ๋ยที่ร้อนเกินไปที่อยู่ตรงนั้นโอเคไหมโอเคสองต้นนั้นมันตายอยู่เดิมเหรอตะวันแล้วทำไมถึงไม่เอาออกล่ะเราเรียนอยู่ที่ลุกขกรรมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ว่าหลังจากที่เราถกตรงนี้แล้วเนี่ยลุกขกรดูตรงนี้เลยแล้วทำให้ต้นโพต้นนี้ในวันวิสาขบูชานี้สะพรั่งให้ได้โอเคไหมเธอมีเวลา30วันคุณแม่บอกเป้าเธอเรียนเรื่องลุกขกรแล้วถูกต้องหรือไม่เธอวางแผนกับเลยสิ่งที่เธอทำตอนนี้คือเอาวัชพืชออกให้หมดแล้วก็ตรงเนี้ยจะเหมือนที่ต้นกางที่เธอทำเพราะคุณแม่ออกมาแล้วคุณแม่เห็นต้นกางงดงามมากนะเด็กๆสาธุเธอเห็นต้นกางไหมเธอเห็นผิดกับเมื่อเช้าไหม
ธอก่อนเธอสึกเธอกลับมาดูต้นกลางอีกทีเธอจะได้ทั้งต้นกลางแล้วเธอจะได้ทั้งต้นกระดุมทองตามเป้าเธอเลยจ้ะอันนั้นแหละแต่เธอต้องมาพร้อมอุปกรณ์นะจ๊ะอย่าเชื่ออย่าเชื่อว่าตัวเองหาความสำเร็จไม่ได้อย่าเชื่อทุกคนมีความสำเร็จได้จงเชื่อในสติปัญญาของตัวเองเอานะเศรษฐีทำอะไรเอาอุปกรณ์อะไรมาทำงานคราวนี้เศรษฐีเศรษฐีมีหน้าที่ช่วยเอากองกระดุมทองนั้นใส่ถุงและนับรายงานคุณยายว่าวันนี้ได้กี่ถุงแล้วเดี๋ยวเอาไปผึ่งไว้ตรงบริเวณที่คุณยายจะไปจบรายการตรงนั้นเพื่อไปดูผลงานที่เธอทำเอาไว้ว่าเธอทำได้กี่เท่าไหร่โอเคไหมลูกเศรษฐีเข้าใจไหมจับประเด็นหนึ่งได้ผักไปกี่ถุงโอเคไหมโอเครายงานพรุ่งนี้เช้านะอ่ะไปทำงานตะวันสุดท้ายคือการรดน้ำต้นกลางและพรุ่งนี้เติมปุ๋ยอีกถ้าเผื่อว่ารดแล้วปุ๋ยยังสามารถที่จะทำให้ต้นกลางตรงนี้กลับมาตึงให้ได้เร็วที่สุดโอเคนะเอาล่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายช่วยดูหน่อยว่าคณะแม่ชีโอบกี่คนแล้วถ่ายรูปรายงานคุณแม่นะคือคณะแม่ชีสุดท้ายเนี่ยโอบเลยอยากรู้จริงๆโอเคเอาคนที่อยู่ตรงนั้นที่สุดลองโอบซิว่าได้กี่คนโอบลูกลองโอบต้นโพให้คุณแม่ดูหน่อยลองดูเนี่ยตรงนั้นแหละค่ะโอบขึ้นมาเลยค่ะตะวันอยู่ข้างบนแหละแล้วนับดูเก้าคนโอบเอาค่ะบันทึกโพสคนเก้าคนโอบเอานะคะจำไว้เลยค่ะ9คนโอบเมื่อกี้เราก็ประมาณนั่นแหละ789ก็เป็นการยืนยันนะคะว่าต้นโพณเสถียรธรรมสถานที่เป็นโพสกลที่จะเบ่งบานสะพรั่งเพราะว่าเราได้ทำงานตรงนี้กันมา1ปีแล้วสำหรับโพสกลอาจจะไม่ถึงปีขอช่วยดูประวัติหน่อยว่าไม่ถึงปีนะยังนะยังไม่ถึงปียังตุลาเหรอคะเดือนตุลามะมาหลังอ๋อพฤษภาไปดูได้มันมีบันทึกอยู่ขอย้ำว่าไอ้ที่เลื้อยลงมาเนี่ยไม่ตัดขาดนะขอย้ำนะอย่าแสนรู้ชายยังให้เลื้อยลงมาอยู่เพราะคุณแม่ต้องการปีกของความเขียวขอบใจมากเลยเอาตรงข้างบนเนี่ยให้เห็นเลยว่าไม่มีการแย่งน้ำเลี้ยงลากต้นโพเลยแม่ชีน้องมีแรงดีดึงออกมาหมดเลยใกล้ลากต้นโพไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยค่ะและคุมบริเวณนี้โดยที่ดูด้วยต้นจับไปจะเป็นต้นโพต้นนู้นนะคะถ้าพรุ่งนี้ของไม่พอไปต้นโพต้นนู้นอันนั้นอาจจะใช้นั่นดีกว่าใช้เครื่องมือมาเรื่อยเลยเอาวัชพืชลงมาให้หมดก่อนกิ่งใหญ่ๆอย่าพึ่งเลยจ้ะยากใช่เกี่ยวลงต้นโพต้นนั้นเป็นต้นโพต้นที่จะดูช่วยต่อไปค่ะก็ฝนตกพำพำเธอมีเสื้อฝนกันหรือเปล่าพี่น้องอันนี้เสร็จแล้วเมื่อกี้ตกนะหลบหลบก่อน
ไม่มีอีกเดี๋ยวใช้รถที่จะขนอันนี้ไปทีเดียวเอาเสื้อฝนมาด้วยนะไม่เสร็จไม่เลิกนะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอาเสื้อฝนแล้วให้จอยเอามาให้โอเคไหมไปเบิกเสื้อฝนมามีกี่คนคะอยู่กี่คนหนูมีเสื้อฝนเฉพาะตัวของหนูอยู่หรือเปล่าล่ะลูกทำไมถึงไม่มาพร้อมเสื้อฝนไม่ชีน้องเราจะพบว่าการทำงานที่ใช้แรงการทำงานที่ใช้ปัญญาการทำงานที่สร้างบารมีเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาบริหารแรงค่ะเนี่ยชัดเจนคุณแม่ตั้งข้อสังเกตกับต้นโพต้นนี้อยู่หลายครั้งว่าการบานพุ่มออกไปเหมือนต้นโพนู้นเนี่ยมันน้อยมากส่วนหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ชรามากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ต้องการการดูแลใส่ใจถ้าคนที่ดูแลบริเวณนี้เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้มันเหมือนเราดูแลคนแก่ค่ะเหมือนเราดูแลต้นไทรทองอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องดูแลบาบาปเพราะบาบาปเป็นต้นไม้ที่สามารถมีความต้องใช้คำว่าความอึดความอดทนเพราะบาบาปเป็นต้นไม้พันปีแต่บาบาปที่เราเอามาเนี่ยเป็นเบาบาปที่รุ่นนางๆ นะคะแต่ว่าต้นไม้ที่เรากำลังช่วยอยู่เนี่ย300ปีเพื่อการดูแลจึงมีความจำเป็นมากที่จะต้องมีองค์ความรู้นะแล้วบริเวณนี้คือบริเวณของแม่ชีน้องทั้งหมดที่เขาขอความช่วยเหลือคุณแม่เขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวคุณแม่จะเอาลูกขกรมาดูเลยว่าตัดกิ่งเบาบาปโดยเราเรียนแล้วลูกขกรไม่ต้องมาเราเรียนแล้วเรามีอุปกรณ์แล้วนะคะเรามีอุปกรณ์เราสามารถส่งอุปกรณ์เข้ามาช่วยและตัดตมแต่งต้นเบาบาปของเราดูต้นนี้ที่ตายแล้วบางกิ่งแล้วก็ดูต้นโพต้นนางนางนั้นนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปยืนรดน้ำจอยไปหาวิธีการเอาเสื้อฝนมาคุณแม่ไม่ลงทางนี้นี่เพราะคุณแม่มาทางนี้นี่นี่เป็นการลงที่ผิดทางใช่ไหมเมื่อกี้เรามาทางนี้นะเนี่ยเราเดินทางนี้นี่เราจำได้เพราะว่าคุณแม่เดินมาตั้งแต่มันยังวางหินแรกๆเลยแล้วนี่คือน้ำตกที่ชมจะนั่นไงนันทวันตรงนี้จะต้องหยั่งเท้าให้ก้าวลงไปให้ถึงก่อนนะเอาล่ะอ้าวมีตอนที่เราทำสิ่งนี้เมื่อครึ่งวันตอนเช้านะคะตกมากถ้าเรามัวแต่เอาต้นคุมดินสวยเราจะไม่ได้มาขอคุณแม่ลดหน่อยอันนี้หนูต้องขึ้นไปยืนข้างบนเลยแล้วหนูต้องบดตั้งแต่รากนั้นลงมาอ่ะหนูขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะหนูต้องขึ้นไปตรงนั้นเลยแล้วหนูต้องใส่น้ำให้ชุ่มเลยไม่อย่างนั้นความร้อนของละลายลงมาจากข้างบนเลยนะข้างบนนั้นลงมาเลยมุดไปข้างล่างเข้าไปข้างในเลยค่ะโอเคนั่นล่ะค่ะรากลงมาเลย
แล้วสังเกตให้ได้ว่าน้ำชุ่มนะเพราะฝนขนาดนี้ไม่มีผลเลยลูกแล้วหนูดูอุณหภูมิของปุ๋ยด้วยร้อนไหมไม่ร้อนจ้ะค่ะโอเคหนูต้องเอาอย่างเงี้ยให้โชคเลยแล้วก็พยายามให้ปุ๋ยกบลงรากนี่คือต้นแรกของเรานะคะแล้วเราเริ่มมองเห็นว่าข้างบนเนี่ยเขาแตกแล้วแต่เขาชะงักอาการเดียวกันเลยค่ะปล่อยไม้คุมดินเอาวัชพืชอยู่กับวัชพืชมากเกินไปก็จะต้นไม้ใหญ่ก็จะตายองค์ความรู้ประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ฉะนั้นคุณแม่ไม่ได้ให้เข้าเกินกำลังหรอกค่ะวันนี้เขาจะได้ทำงานกับพระจันทร์สีชมพูมันสว่างอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะจะพิงฟูมูนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องรู้ก็คือเขาต้องใช้ปัญญาคุณแม่ไม่มองอย่างอื่นเลยต้นไม้พวกนี้เนี่ยเราได้มาตอนแข็งแรงอันนี้มาแบบชนิดชอกช้ำระกำซวงเลยที่จริงอันนี้สวยมากเลยนะคะแต่ตอนเอามาเนี่ยตุ้มไม่มีเราก็พยายามเดินดูไม้ใหญ่ตอนนี้เรากำลังเลาะโคนต้นไม้ใหญ่เหมือนเราเลาะกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะเราปล่อยให้อะไรคุมกุหลาบไม่ได้เลยเราจะสูญเสียที่กุหลาบแดงสะพรั่งอย่างเงี้ยเพราะเรายอมเสียบางอย่างใต้กุหลาบเหมือนกันเลยค่ะถ้าเราไม่ปล่อยให้โคนรกอันนี้ก็ต้องทำนะคะอันนี้ก็ต้องทำเพราะว่าเราต้องการข้างบนเราต้องไม่เสียดายข้างล่างเสียดายพี่เสียดายน้องก็ราคามากเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะตามกลับมาอันนี้เป็นใส่ใบขนุนนะคะอันนู้นก็จะเป็นใส่ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ก็มันก็จะมีใส่ย้อยใส่ใบขนุนเนี่ยค่ะพวกนี้คือกลุ่มที่เราทำงานกันมาในระดับของการเร่งย้ายต้นไม้ปลูกอันนี้อยู่ได้แล้วอันนี้ปุ๋ยดีดอกแดงอันไหนตายก็ว่ากันไปตามหลักการของการทำงานที่ง่ายมากเลยคือการใช้การตรวจงานสร้างวินัยไปด้วยกันพอเขาถกของรกเวลาเขาลกๆกันมากๆคุณแม่ก็จะถามว่าเขาลกพอกันหรือยังเขาลกพอกันหรือยังเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้เราจะได้ข้างบนข้างบนเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะคะแต่อาจจะไม่โตเหมือนต้นกลางเหมือนเดิมเลยงั้นต้องเอาข้างล่างออกอันนี้เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันทีนี้เราจะไปดูว่าเขาตั้งเป้าหมายวัชพืชของเขาไว้เขาไม่ใช่เป็นวัชพืชอันนี้เริ่มโตแต่เริ่มมีวัชพืชเหมือนกันดูนะคะอันนี้คุณแม่ต้องลงช่วยในวันต่อไปเลยเนี่ยค่ะที่จริงอันเนี้ยถ้ากิ่งเนี่ยถูกตัดมาโอ้โหต้นนี้สวยมากแล้วเรามองเห็นว่าการแตกข้างบนแล้วมันหยุดแตกฉะนั้นเราต้องเล็มล่างแล้วขึ้นบนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่พวกเราต้องการความมีแรงซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณแม่อาจจะเอากลุ่มที่มีความรู้เรื่องต้นไม้เข้าช่วยหน่อยเพราะว่าการเอาคนที่มีแต่แรงแต่ไม่มีใจรักต้นไม้ก็จะใช้เครื่องมือหนักแล้วเครื่องมือหนักเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้รากกระเทือนพอรากมันกระเทือนมันใช้เครื่องมือหนักกับอะไรก็ตามแล้วรากกระเทือนมันจะได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญามากนะคะนี่ก็เป็นความต้องการความช่วยเหลือจริงๆค่ะต้นเนี้ยสีชมพูอยู่ตรงนี้กลุ่มของแม่กบก็ตัดหญ้าคือใช้คำว่าตัดหญ้าดีกว่าคุณแม่ว่าตอนนี้ที่ทาราฟาร์มเนี่ยคนมองเป้ายังไม่ชัดเดี๋ยวต้องไปช่วยกันทำเรื่องเป้าให้ชัดมันก็จะแบบเข้าใจถึงวิธีการเข้าไปถึงเป้าทาราฟาร์มไม่ใช่ผักสลัดนะทาราฟาร์มก็คือการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วเราให้คนอื่นเป็นทาราฟาร์มไม่ได้จบลงแค่สลัดแต่หมายถึงสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นนี่คือเป้าของทาราฟาร์ม
ทาราฟาร์มต้องสลัดทิ้งสละคืนความยึดมั่นถือมั่นคราวนี้คุณแม่จะให้มาเห็นว่าน้ำของคุณแม่จะเพิ่มขึ้นเพราะงานของเราเนี่ยจะต้องใช้พญานาคเนาะดึงน้ำจากบ่อหนึ่งซึ่งเสียนินยังต้องขุดอยู่ลงมาที่บ่อนี้งั้นสิ่งที่เราจะเห็นกรุณามองไปเลยค่ะเห็นน้ำที่เขาทดลดลงมาเลยไหมคะถ้าคืนนี้เขาทำได้ทั้งคืนกับพญานาคนะน้ำบ่อนี้จะสูงขึ้นเลยเห็นไหมคะไปทางด้านนี้ตอนนี้เราไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเลยนะคะเราหยุดการดึงน้ำบาดาลเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนอันนี้จะเห็นการต้นโพเนี่ยที่ตะวันทำคุณแม่เห็นตะวันทำงานไงเนี่ยโพคิดที่คุณกรกฎอาจารย์กรกฎมาแล้วเอาไปเป็นหลังคาเนี่ยค่ะถูกสางต้นบรรดาต้นข้าหลวงเนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำไปจัดแต่งแล้วขอบันทึกไว้เลยนะคะว่าข้าหลวงตรงนี้ไม่ต้องเอาเข้าไปที่ใต้ถุนนะแล้วเอาไปจัดแต่งมานี่เลยค่ะช่วยเอาเสื้อไปให้คณะแม่ชีโดยเธอเลยไม่ต้องขับรถตามคุณแม่ไม่ต้องขับรถตามคุณแม่มันรบกวนเพราะคุณแม่เดินเข้าใต้ถุนแล้วเสียงมันรบกวนดูน้ำนี่เลยค่ะฟังเสียงน้ำเลยค่ะเหมือนน้ำตกไหมคะได้ยินน้ำตกไหมคะ Amazing มากเลยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ต้องการมากเลยเราจะได้น้ำเต็มบ่อก่อนวิสาขะหรือไม่ติดตามเราเลยค่ะนี่เรายังไม่ได้ใช้น้ำบาดาล นะคะนี่แค่น้ำฝนนะคะนี่คือน้ำฝนนะคะถ้าเราอยากเห็นการทำงานตรงนี้จริงๆเดี๋ยวเราลองใช้รถไปทางด้านนี้แต่ให้เห็นก่อนว่านี่คือน้ำที่มาจากล้นมาจากนี่ค่ะฝนตกเนี่ยดูนี้ก่อนนี่คือการตัดสินใจการขุดบ่อที่น้ำมาจากทุกทิศทุกทางค่ะด้านนี้ก็ลงนี้อันนู้นน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูอันนู้นกันมั้ยเดี๋ยวค่อยใช้รถไปทางด้านนี้ตามมาเลยให้ได้ยินเสียงน้ำก่อนมาแวะทางนี้ก่อนเขาเตรียมแผนว่าพรุ่งนี้ดินกองนี้จะอยู่ในถุงดำโดยที่เราจะแช่เดี๋ยวเขาจะเอามาอีกเยอะถุงเลยนะอันนี้อาจจะไม่ใช่ละขอบอกหน่อยคุณนายมานี่ค่ะถ้าเธอตั้งอย่างเงี้ยและเป็นแผงอย่างเงี้ยและเธอไม่ล้วงมาจากตรงนู้นก่อนเธอจะยุ่งเลยค่ะมานี่ก่อนค่ะมาดูก่อนว่าถ้าคน30คนอยู่ตรงนี้แล้วเธอตั้งหน้าบังไว้อย่างเงี้ยคุณแม่บอกเธอว่าเธอวางมาได้ตั้งแต่ก้อนหินนั่นเลยถูกไหมเธอไม่ได้ขายต้นไม้นะเนี่ยค่ะเธอวางเข้ามาอย่างนี้ก่อนเธอสับดินวางมาเลยแล้วเธอถึงจะลามออกไปถ้าเธอเอานี่ขวางไว้พื้นที่เธอหมื่นต้นไม่พอแค่นี้เองเหรอต้นน่ะไม่ค่ะนี่เตรียมอยู่ค่ะไม่หมายถึงว่าถุงสั้นแค่นี้เองเหรอเล็กนิดเดียวมันเล็กไปเจ้าค่ะกอกกินลําบากนิดนึงเจ้าค่ะไปพูดกันในที่ประชุมถุงเล็กแล้วกอกดินฉันไม่สนฉันสนว่าเธอต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะตอนที่เธอซื้อรายงานฉันคิดว่าถุงมันใหญ่จบเลยนะคะถ้าตรงนี้30คนไม่พอหรอกค่ะลูกตรงนี้คุณแม่สั่งให้คนเอามูดี้มาเดี๋ยวให้เห็นเลยและหนูเตรียมเลยค่ะเตรียมสอดเข้าไปเลยค่ะถ้าหนูฉีดน้ำตรงนี้หนูก็ฉีดน้ำลงไปจากตรงนู้นหนูกวาดตรงเนี้ยลงมาแล้วหนูก็ไล่ลงมาเลยค่ะไม่เกินตรงนี้ตรงนี้ยังให้เป็นทางรถอยู่โอเคไหมไม่จำเป็นที่ต้องนับอย่างนี้หรอกเอ๊ะแต่อย่างนี้มันปักมากกว่า1ได้ไมั้ยเนี่ยแม่ตะวันให้ปัก3ต้นใน1ทำไมไม่ทำล่ะอะไรนะทำไมไม่ทำพอตอนแรกเนี่ยพอดีแม่น้องให้ปักต้นเดียวก่อนนะคะแม่ตะวันมาตรวจเลยบอกว่าปัก3ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะชิมปัก3ถูกต้อง
ฟังตะวันไว้ก่อนเพราะเขาทำงานเรื่องนี้จริงตะวันไม่ชีอูดไม่ชีอูดต้องรู้ว่าปลูกครั้งแรกมีเท่าไหร่ไปเถอะพวกไม่ทันก็ปล่อยให้ไม่ทันไปก่อนเคลียร์ตรงนี้ให้ดีอันนี้แช่เลยตัด3เลยค่ะ3ต้นในนั้นเราจะเร็วมากแต่ถุงมันเล็กเกินไปถุงเล็กเกินไปแต่ก็ไม่รู้แต่ว่าถึงจะถุงเล็กก็3ต้นไว้ก่อนถ้าตายก็ยังมีโอเคไหมคะแล้วดันขึ้นไปตรงนู้นเลยนะมาถึงตรงนี้เลยนะลามลงมานี่เลยนะคะเพราะถ้าอันนี้มันขวางอยู่เนี่ยหนูแก้อันนี้ก่อนแล้วหนูดันเข้าไปก่อนพวกนู้นเขาทำงานแบบวิชาชีพนะกลุ่มดำเนินอ่ะคุ้มดำเนินอ่ะก็ดูเขาวางแผนการทำน้ำหยดสิคุณแม่เห็นพวกเธอแล้วคุณแม่ยังบอกว่าเราต้องเรียนรู้จากเขาด้วยคุณแม่จะไปดูเรื่องน้ำตกตรงนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวจะมาอย่างเงี้ยอีกถุงนึงอีกรถนึงเราสั่งตัดแล้วหมื่นต้นเราเข้าเป้าแน่เพราะว่ามันน้อยมากเลยพอเข้าใจไหมคะถ้าไม่ฉีเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องคุยกันก่อนแล้วจ่ายงานมันก็จะกลายเป็นคนนั้นสั่งอย่างหนึ่งคนนี้สั่งอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยแหละค่ะคือจุดอ่อนของการทำงานเป็นทีมไม่ได้อายเลยค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าคุณแม่มีบารมีคุณแม่ก็ต้องปลูกหัวใจของคนทำงานแล้วนี่กลุ่มใหม่หมดเลยนะคะพวกนี้คือคนใหม่หมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาดูตรงนี้นะเปลี่ยนจาก1ต้นเป็น3ต้นเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คำสั่งค่ะเราไปฟังกันไปฟังน้ำกันทำงานอยู่กับฝนไม่มีเสื้อฝนเนี่ยถูกต้องไหมให้ดูปริมาณน้ำนี่ก่อนแพคุณวิวัฒน์ลอยละพี่ติ่งรายงานพี่ติ่งเลยว่าขณะเนี้ยเรามองเห็นเลยว่าความสำเร็จจากวันที่เราตัดสินใจขุดบ่อมันจะเป็นความชื่นใจละหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงดูนะคะภาริยธารามองมานี่คือน้ำไอ้การทำถุง1อัน2อันเนี่ยเราก็เพียงแต่รู้ว่าเราให้ใครหลีดถ้าเราให้คนที่หลีดเป็นเราก็จะเห็นว่าการทำงานตรงนี้มันจะกลายเป็นการถอดองค์ความรู้ก็เพียงแต่ทำเป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเอกสารไว้อย่าปล่อยให้คนที่ไม่รู้เป็นคนหลีดอันนี้ก็แค่นั้นเองไม่ได้พูดเรื่องเก่งไม่เก่งแต่ต้องรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆไม่งั้นเราจะกลายเป็นหนูทดลองที่เราไม่โตคุณแม่ผ่านเรื่องนี้มาตลอด1ปีของโควิดนะคะเราให้คนรู้ไม่จริงเราก็จะไม่จริงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องให้คนของเรารู้จริงทุกเรื่องเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าเราเห็นน้ำเราไปฟังเสียงน้ำความจริงของเราคือการฟังเสียงน้ำค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่เห็นว่าเขาจะหยุดทำงานและเขาส่งงานคุณแม่ตั้งคำถามว่าน้ำมันจะมาได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจะเอาพญานาคมาเมื่อกลางวันนี้คุณแม่ตรวจงานเสร็จกับเรื่องของการทำกระดุมทองคุณแม่ลงดูเลยโอ้มันน่าสนใจมากแล้วมันก็ล้นละเมื่อเช้านี้มันยังไม่ล้นตรงนี้นะเมื่อเช้านี้ยังไม่ล้นตรงนี้นะแล้วเปิดตรงนี้ใช่ไหมพญานาคยังดึงอยู่นะมาเมื่อเช้าเห็นแล้วยังดึงอยู่นะดึงตลอดทั้งคืนเลยคุณแม่อยากเห็นน้ำที่บ่อมังกรมันสูงขึ้นตอนนั้นน่ะพญานาคอยู่ตรงโน้นค่ะเราใช้น้ำมันหรือเราใช้น้ำน้ำมันครับผมเป็นเครื่องน้ำมันครับสมชายทำทั้งคืนได้โดยมีน้ำมันรออยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเอามาเพิ่มอีกตัวนึงตอนบ่ายครับเป็น2ตัวแล้วก็ดินที่จะขุดจากบ่อนั้นก็จะมาเสริมตรงนี้ให้ยกให้สูงขึ้นครับแล้วคุณแม่ก็จะได้น้ำบ่อนี้สูงขึ้นครับ
หน้าที่ของเราคือตรงนี้จะเป็นกุฏิที่แม่กบจะมาลองทำสักสองเดี๋ยวจะขอดูว่าทำได้สักกี่หลังเป็นเซตของไม้สักเลยส่วนอันนี้ก็ปล่อยน้ำทั้งคืนค่ะพวกนี้คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะทำให้เห็นว่าตรงเนี้ยเนี่ยเราไม่ต้องเอาดินเลยเราไม่ต้องเอาดินมาเลยเนี่ยเวลาที่เป็นอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเดินแล้วมันไม่หนืดอันนู้นของเสียดินเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คุณแม่เดินสบายเลยเดินมั่นคงมากเนี่ยเสียงน้ำเนี่ยมันได้ยินไปถึงนู่นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าลองเลยลองดูเราไม่รู้หรอกเราจะรู้จริงก็ต่อเมื่อเราต้องทดลองกันนี่แหละเหมือนเดินเล่นในน้ำตกเลยอ่ะเหมือนเดินเล่นในน้ำตกเลยนี่คือการทำน้ำตกจำลองเลยนะและอันนี้ไม่ยุ่งยากเลยการปล่อยกว่าจะเต็มอันนู้นแล้วขยับมาเนี่ยอันนี้มันยังไหลอยู่อย่างนี้เลยเพราะตรงเนี้ยอันนี้ปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วปล่อยน้ำลงมาอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่ายังไงซะอันเนี้ยมันยังต่ำอยู่โอ้อันนี้ดีมากที่จะเป็นน้ำตกจริงๆเสียงมันดังไปถึงนู่นอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ารถอย่าเพิ่งมามันทำให้มันได้ยินไกลแล้วนี่มันคือการภาวนาได้เสียงขนาดเนี้ยมันคงเสียงของน้ำตกจริงๆอ่ะอีตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาหินจริงๆมาวางเนี่ยไงเดี๋ยวเอาหินจริงๆอ่ะมาวางให้มันเป็นน้ำตกแล้วนั่งได้เลยเพราะอันนู้นอ่ะมันสูงยังไงตรงนี้มันยังนั่งได้นะอันนี้คือจับน้ำตกตามธรรมชาติแหละได้เลยได้เลยแล้วก็หินก้อนที่นิ่งเขาบอกว่าคุณยายจะเอาไว้ตรงไหนเนี่ยน่ะหินของเขาเนี่ยมาเสียบเลยเนี่ยเพราะตรงนี้มันไม่มีทางขึ้นสูงหรอกพอมันโดนอากาศมันแตกมันจะก้อนใหญ่ครับมันแตกถ้าไม่มีดินจะเดินได้จริงๆโอ้โหอันนี้วันที่1แอดเวนเจอร์ได้เลยนะเนี่ยตอนรักพี่ติ๋มกลับบ้านพุกปิ๊กก็น่าจะลงได้ลงมาล่างแล้วขึ้นได้ไม่ต้องเราเดินอย่างนี้แหละโอ้โหคุณแม่ดูสิล้างรองเท้าได้เลยอ่ะมองไกลสวยมากต้องมาจบรายการที่นี่เลยอ่ะเราใช้ธรรมชาติเราไม่ใช้น้ำมันสูงสมชายวันนี้เธอได้ดูแลท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีหรือเปล่าเธอพลาดเธอพลาดท่านติดตาม Facebook คุณแม่แล้วเมื่อกี้คุณแม่โทรไปขอเข้ามาท่านท่านบอกไม่เลยท่านไม่ได้มาเพื่อให้คุณแม่ต้องรับท่านเลยแต่ท่านคือผู้ที่เห็นเราทำงานแล้วท่านมาเองโดยไม่ต้องนิมนต์อ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าท่านอยากเห็นอย่างนี้จริงๆแหละแล้วท่านบอกทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นเธอพลาดนะคุณแม่ก็พลาดนะยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยโอ้โหไอ้นี่มันแตกง่ายอย่างนี้เลยเนาะหินเราพอมันขึ้นมาโดนอากาศโอ้โหนี่วันนี้วันพระจันทร์สีชมพูด้วยนะเนี่ยไม่อะเดี๋ยวก็ไปเมื่อวานนี้ตอนทุ่มหนึ่งก็ยังทรงกฎเลยพี่ติงตื่นเต้นแน่พี่ติงอาจจะตื่นเต้นกับพวกนี้แหละเพราะว่าเราทำเรื่องน้ำมาด้วยกันเนาะค่อยชื่นใจหน่อยคือเมื่อกี้ไปนั่งจ่ายงานคณะแม่ชีแล้วเห็นการร้องขอของแม่ชีน้องอ่ะรู้เลยว่าทำไมเขาต้องร้องขอเพราะว่าการบริหารจัดการการมองมันอย่างทะลุเนี่ยอันนี้มันต้องช่วยกันไกด์นะไม่ใช่ไม่ดีนะคือเขาร้องขอดีกว่าเขาเก็บไว้นะคุณแม่เดี๋ยวขอปุ๋ยที่จะไปใส่ต้นโพสกุลกู้ต้นโพ
สกลต้นไทรทองกับน้ำนี่แหละเนี่ยเรามีแล้วนี่อันนี้คำว่าไม่มีไม่บังเกิดแล้วโธ่ท่านอาจารย์มาตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้มาป้าตุ๋มไม่ได้พามาเพราะว่าท่านใช้เวลา2ชั่วโมงท่านบอกว่าอยู่ถึง2ชั่วโมงเอาคิดที่นั่นนี่คือสิ่งที่แบบต้องฝึกเลยมันเหมือนเราเองก็ต้องรู้ว่านี่คือความชื่นใจของครูบาอาจารย์ดูรายการวันนี้คุณแม่ว่าป้าตุ๊กก็ชื่นใจเพราะป้าตุ๊กตามดูอยู่พี่ติ่งชื่นใจอยู่แล้วเพราะพี่ติ่งรู้ว่าเราหาน้ำยากพูดแซวเนี่ยเหรอล่ำซ้ำไปเลยอ่ะบ่อมังกรเนี่ยถ้าน้ำมันถึงถ้าน้ำท่วมหัวคุณแม่ตรงนี้มันก็คือถึงตรงนี้นะมันคือตรงนู้นนะนี่อันนี้คุณแม่ยืนอยู่ว่าคุณแม่จมอยู่ในน้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่มันยังไม่จมหรอกนั่นแสดงว่าวิสาขบูชาวิสาขบูชาค่ะเราจะเห็นน้ำเต็มบ่อเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นน้ำที่ลงมาจากเดี๋ยวชมต้องมาดูน้ำที่ลงมาจากตรงนี้ค่ะภูเขาเลยค่ะอันนั้นน้ำที่มาจากบ่อน้ำนู้นใช่ครับบ่อน้ำที่ล้นจากภูเขาจำลองเรารอดแล้วล่ะท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคะแค่นี้ก็รู้ว่ารอดแล้วค่ะมีคนกดไลค์มาหรือเปล่าพี่ติ่งว่าไงพี่ติ่งพี่ติ่งอยากจะมาอย่างเดียวเลยเนี่ยคือความรอดของเราแล้วเมื่อกี้นี่คุณแม่มองเห็นตอนแรกว่าจะไปจบรายการตรงนู้นจบตรงนี้เลยดีกว่าพวกนี้จะเห็นน้ำสูงกว่านี้แต่ทางฝั่งนู้นจะลดลงคืนนี้ทั้งคืนพรุ่งนี้เรามาเปิดรายการกับตรงนี้นันทวันจบตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะวันนี้คุณแม่จะสรุปการทำงานนะคะที่เราพูดว่ากายต้องสุจริตวาจาต้องสุจริตใจต้องสุจริตไม่อย่างนั้นเราจะกอดกองไฟเมื่อตายไปแล้วเราจะอยู่ทุกขติภูมิถูกไหมคะวันนี้เราพูดว่าเราจะเป็นพระที่แท้จริงไม่ซ่องสูงไม่อยู่เกาะแก่งไม่เป็นคนที่แบบมีอำนาจมาโปรเทคเราหรือว่าไม่เป็นคนที่เดินทางคนเดียวไปสอนคนที่ไม่มีความรู้ให้มันหลงผิดเป็นไสยศาสตร์แล้วก็ไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่แบบรับคิลานะปัจจัยเสนาสนะไว้เพื่อตัวเองแต่ว่าทำสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นมรดกโลกแล้วก็คนที่จะไม่เป็นคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีความสุจริตทั้งกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไม่เป็นคนที่นั่งกอดกองไฟไว้เหมือนวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นกองไฟใหญ่เพราะอินเดียเนี่ยเขาชอบเผาไฟกันนะคะพระองค์ก็ถามว่าภิกษุเธอเห็นกองไฟนี้กับการกอดผู้หญิงที่ไม่ว่าจะมาจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์หรือคหบดีที่มือนิ่มเท้านิ่มเธอคิดว่าเธออยากจะกอดกองไฟหรือกอดผู้หญิงที่มือเท้านิ่มอยู่ในวรรณะที่ดีพระภิกษุตอบว่าการกอดกองไฟเป็นทุกข์เหลือเกินกอดผู้หญิงน่าจะดีกว่าแต่พระองค์บอกว่าถ้าเธอกอดกองไฟและเธอตายไปในกองไฟมันยังแค่กายตายแต่การที่เธอกอดผู้หญิงแล้วเธอตายอยู่กับราคะเธอก็จะไม่มีทางที่จะมีจิตวิญญาณที่จะไปอยู่ในสุขติภูมิเพราะว่าเธอมัวแต่จมอยู่กับความทุจริตของกายวาจาใจเห็นไหมคะเรารู้ว่าเราจะไม่กอดทั้งกองไฟเราจะไม่กอดทั้งผู้หญิงที่มีมือตีนนิ่มคุณนายทั้งหลายแต่เราจะใช้ชีวิตที่ไม่ทุจริตและเมื่อเราไม่ทุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
เราไปสู่สุขติภูมิแน่นอนวันนี้ค่ะคำสอนทั้งหมดของทั้งวันและสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นความชื่นใจจริงๆพอเราสามารถทำสิ่งที่ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมแล้วบอกว่าจากที่ไม่มีน้ำมาจนถึงที่ที่แบบมันยืนอยู่ได้แล้วมันมองเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องใช้บารมีของความอดทนอดกลั้นที่จะไม่อยู่กับอกุศลและทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวลอกมีเป้าหมายคือนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งมีขันติคือความอดกลั้นไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ฆ่าไม่ใช้วาจาหรือกายวาจาใจอย่างทุจริตคือไม่เบียดเบียนรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดไปถึงนิพพานให้ได้ค่ะวันนี้งดงามจริงๆเราใช้เวลากันเกือบ1ชั่วโมงใช่ไหมคะ6โมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะมีคำถามหรือไม่พรุ่งนี้ติดตามการลงใน Facebook ว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์มาแล้วไปดูอะไรบ้างคุณแม่กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมเสนาบดีนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าวันนี้คุณแม่ต้องระมัดระวังที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่ครูบาอาจารย์มาหาเหมือนเทวดามาโปรดถึงจะไม่ได้ต้อนรับท่านแต่ก็โทรตามไปท่านบอกว่ามาชื่นชมคุณแม่ก็กับแทบเท้าท่านด้วยหัวใจเลยว่าการได้เห็นผู้หญิงที่ทำงานหนักแล้วไร้ตัวตนกับเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ชื่นใจด้วยนะคะวันนี้เราสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เราจะเปิดรายการตรงนี้ดูการเปรียบเทียบได้เลยถ้าสนใจการทำงานอย่างนี้ของเราช่วยกดแชร์ไปให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชื่นใจเลยนะคะขอบพระคุณค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้จะได้เห็นฟูลมูนแบบสีชมพูหรือเปล่าถ้าอากาศเป็นอย่างนี้ต้องจ้องดูนะสวยมากอันนี้คือในนี้เหรอนี่หินเหรอโอ้เก็บเลยหินอ่อนเราเนี่ยที่อยู่ในที่เราที่มันยังไม่แข็งไงในพื้นที่เราจะเป็นหินอ่อนอย่างเยอะอ๋ออันนี้เดี๋ยวเอาไปทำแมนดาร่าใช่ครับสนใจเดี๋ยวบอกพวกเราพรุ่งนี้เราเก็บเรื่องนี้กันก็ได้ที่เรามีคน10แม่กบคงไม่ได้อยากได้แค่เพียง